สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ปอนก็มาทานเที่ยววัดเชียงยืนนะครับเนาะวัดเชียงยืนนี่เดินเข้ามานะที่จริงเขามีป้ายอยู่ด้านหน้านะครับนี่เนาะแต่ปอนไม่ได้แวะเนาะเดินเข้ามานะซ้ายมือจะเจอองค์พระเจดีย์นะครับสวยงามสง่าอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มีตรงนี้มีทางขึ้นองค์หลวงพ่อทันใจนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะไปสักการะกันเนาะนี่นะครับองค์หลวงพ่อทันใจก็จะได้วิวมุมมองมุมสูงนะครับเนาะของวัดเห็นไหมนี่นะครับองค์หลวงพ่อทันใจตั้งสง่าเด่นอยู่ตรงนี้เลยนะครับหันหน้าทางทิศใต้ด้วยสวยงามมากองค์ใหญ่องค์โตเลยนะครับเราเดินลงไปข้างล่างกันนะครับสวยงามสวยงามนะครับ ไปเราเดินไปทางนู้นกันครับหลังจากไหว้องค์หลวงพ่อทันใจแล้วนะคะหลักมารูปคล้องกันนะนะครับนี่นะครับด้านซ้ายก็เป็นองค์พระเจดีย์นะครับเด่นตระหง่าสวยงามนะครับอ่ะเราเดินเข้าไปข้างในกันนะครับเพราะนี่มีเสาสูงๆสวยๆนี่นะครับด้านในก็จะมีองค์หลวงพ่อทันใจด้วยนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะมีองค์พระนอนด้วยน่าจะเป็นวัดประจำวันแล้วก็มีร่วมทำบุญผ้านะครับหลังจากเราขอพรจากองค์พระเจ้าทันใจเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปมุมอื่นต่อของวัดนะครับ ตรงกันข้ามกับเจดีย์นะครับก็จะมีองค์หลวงพ่ออยู่นะครับนะครับหลวงพ่อทำน่าจะปูนหรือไม้ปูนหรือไม้น่าจะประมาณนั้นนะครับข้างหน้าก็จะมีสิ่งของอยู่นะครับด้านซ้ายก็จะมีองค์เจ้าแม่อยู่นะครับเนาะเดินไปมุมอื่นกันป่ะเราไปเดินไปมุมอื่นต่อกันเนาะวัดเชียงยืนนะครับวัดเชียงยืนนี่นะครับเห็นไหมสวยมากเดินเข้ามาข้างในนะครับแต่ปอนไม่ได้เดินรอบเจดีย์ด้านในนะเดินด้านนอกเนาะตรงนี้ก็เป็นเหม
ลวงพ่อพระเจ้าทันใจเหมือนกันนะครับแต่มีองค์สมเด็จร.5ด้วยนะครับนี่นะครับมีเทพด้วยใครผ่านไปผ่านมาวัดเจียนก็อยู่ตรงคูเมืองนะครับก็ถ้าไงก็มาไหว้สักการะได้นะครับเนาะมีองค์หลวงพ่อทันใจหลวงพ่อเสด็จพ่อร.5นะครับก็มาไหว้ได้นะครับเนาะปอนก็เดินบนตัวพระเจดีย์แล้วกันนะครับจุดเด่นน่าจะเป็นพระเจดีย์นะครับที่สวยเนาะประดับทองเป็นนาคาระหรือว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับเห็นไหมมีองค์นี้ด้วยอยู่ตรงนี้นะครับขนาดสองข้างก็เป็นสี่ สี่ข้างเนาะตรงนี้ก็เป็นศาลเสื้อวัดนะครับวัดเชียงยืนนะครับเห็นไหมสวยจุดเด่นเป็นองค์พระเจดีย์แล้วก็องค์พ่อทันใจองค์ใหญ่นะครับที่อยู่หน้าวัดเนาะนี่นะครับเดี๋ยวต้องเดินไปหน้าพระวิหารกันไม่แน่ใจว่าจะเปิดหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เราเดินอยู่ข้างหลังพระวิหารกันเนาะนะครับธรรมะจริงยืนนิโกติของพ่อมุมนี้ก็มีองค์พระแม่มวยผมด้วยเนาะนี่นะครับเดินเดินเดินวนดูจะติดกับโรงเรียนวัดเชียงยืนเนาะอ๋อเข้าได้สองทาง อ๋อทะลุโรงเรียนก็ได้นะครับแต่ปอนไม่รู้เนาะอ๋อโชคดีพระวิหารเปิดนะครับโอเคเราก็เดินเข้าไปภายในวัดพระวิหารกันนะครับขอรองเท้าด้วยนะครับด้านหน้าก็จะมีองค์เทพอะไรอยู่นะครับล้านนาแน่ๆแต่องค์พระหูยาวนะครับตอนก็ไม่แน่ใจเนาะโอเคครับวัดเชียงยืนนะครับก็เรียบๆง่ายๆสังเกตดูนะครับหน้าต่างจะเตี้ยมากแต่ว่าเขายกให้สูงนะครับหลังจากมาไหว้พระขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชมดูภายในวัดนะครับภายในพระวิหารนะครับก็จะสวยสดงดงามอยู่นะครับเห็นไหมโอเคสำหรับคลิปเที่ยววัดเชียงยืนวันนี้ปอนก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับทั้งไงก็กดไลค์กด Subscribe ให้ปอนด้วยนะครับสวัสดีครับ